สวัสดีฮะพบกับรายการมอร์กาน่านะครับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ท2ของเกม Resident Evil Revelation นะครับไอ้นี่ใช่ไหมที่ได้คิดกับเจสสิก้าไปฉันหวังว่าไม่นะเฮ้ยอย่าพูดสิวะคริสจะตายอย่าพูดสิโอเคงั้นพวกเรามาหาเขากันเถอะเสียงอะไรอ่ะใช้กระสุนอย่างจำเป็นมาครับผมก็จะมาผ่านอันนี้ถึงจนจบแชปเตอร์2เลยนะครับกด F9 แล้วใช่ป่ะก็นะครับผมไม่ค่อยชัวร์เพราะเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วรอบนึงแล้วสรุปคือผมลืมกดให้มันถ่ายก็กำไปเล่นใหม่แต่ต้นประวัตินั่นแหละครับผมอยากรู้ว่าช็อตกันมันเอาที่ไหนอยากได้ช็อตกันพอครั้งที่เล่นครั้งล่าสุดเมื่อกี้ผมเจอช็อตกันแล้วครับแต่ว่าเหมือนก็ว่ามันต้องเอาของอะไรมาใส่ครับซึ่งไม่รู้มันเอาตรงไหนวิธีการหลบเดี๋ยวผมสอนนะครับผมหลบพอได้ละกดเดินหน้าหรือกดสเปคบาร์ตอนมันโจมตีครับกะจังหวะมันพอดีครับอันตรายตลอดนะเพราะว่าบางทีมันจะเจอของที่เราไม่คาดคิดเอ้ยนั่นไงตัววิธีการหลบโจมตีมากด W นั่นแหละหลบได้เว้ยกระสุนมันหายากนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากใช้กระสุนอันนี้ถ้าโดนจับก็สั่นเมาส์เร็วๆนะครับเบิ่งกระสุนเข้าใจไหมฮะล่วงดิวะคือเราสามารถกดได้2แบบคือสเปคบาร์กับ W ผมว่า W มันกดง่ายกว่าผมเลยใช้ W อ่ะครับเสียงอะไรวะไม่นี่อะไรมีอะไรอ่ะเจอของครับกระสุนไปพก5นัดพอใช้ได้แล้วน่ะก็อยู่บนเรือนะครับง่ายๆประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับมันมีสัญลักษณ์รูปสมอเรืออยู่ล็อกเฮ้ยเสียงใครร้องอ่ะผู้หญิงแล้วโดนลุมกินนะครับก็เข้าไปช่วยมันไม่ได้นะครับมาเข้าห้องกันเลยเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเปล่าวะอันไลน์ครับเจอของครับเปิดของครับถ้าอันตรายได้ก็อันตรายไปเลยครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอันตรายที่หลังครับนี่ผมว่าผมต้องฆ่ามันก่อนตัวนะครับตายจิวเกิดอะไรขึ้นฉันเจอ survivor แต่ว่า UW มันเอาไปแล้วเธอเป็นใครฉันกำลังดูอยู่มันไม่มีอะไรบอกได้เลยว่ามันใครเธอคือใครได้กุญแจเข้าห้องพนักงานนะครับแสดงว่าเธอเป็นพนักงานของที่นี่I couldn't find anything out on the woman, but I didn't find the key. ฉันไม่เจออะไรที่เกี่ยวกับเธอเลยเก็บกุญแจมาเราอาจจะต้องใช้ยิวแทงกาด
ถ้าแค่การจังหวะดีๆก็หลบแล้วครับเกมนี้ฉันเจอคิดแล้วช้าให้มันเต็มมันก็จะอย่างนี้ครับแรงสุดเลยครับแล้วก็อันตรายก่อนจะได้ยาละอีกไม่ใช่คนละเรื่องเข้าห้องนี้กันกุญแจไอ้กระสุนกันระเบิดไม่กลัวเว้ยอ้าวกำอ๋อคืนนี้เรากินยาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ช้าต่อยแล้วอันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวในภาค6ของที่มันเรียกว่าอะไรครับมันฟื้นตัวใหม่ได้ด้วยแต่นี้มันไปได้และยาหายากระสุนก็หายากกว่านะครับอยากรู้ว่ามันจริงได้หรือเปล่าเฮ้ยทันเว้ยบ้าเอ้ยเกลียดตังเลยไอ้พวกที่ชอบต่อยคนอื่นเนี่ยยาเพิ่มเม็ดนึงครับแต่เราอย่าเพิ่งกินเลยครับเชื่อผมเดี๋ยวจะกินไปเลยก็ตามใจนะครับแต่ผมยังไม่อยากกินเฮ้ยอะไรวะบ้าเอ้ยบางทีก็หลบได้บางทีก็หลบไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะหลบโดนหรือเปล่าหมัดไปกินต้นตีนพิทักษ์โลกชาเก็ตน็อตฟาวพ่องลุยอยากลงล่างไปเลยหรือเปล่าขอลงมาดูหน่อยแล้วทางตันเดดเอ็นเนาะมาพวกเราต้องไปช่วยคิดคริสมันคืออะไรเนี่ยโอ้เยี่ยมโอ้ยเฮียแล้วเนี่ยมันเป็นกับดักเดินมาอย่างเท่เรียนรู้ความจริงก็เถอะคุณวาเลนไทน์อ๋อผมนึกออกแล้วชื่อของชื่อเตรียมจิวคือจิววาเลนไทน์นะครับก็จบเอฟก็จบเอพิโซด1นะครับแต่ผมจะเล่นให้จนจบเอฟจบ EP 2นะครับเพราะว่าจะได้ยาวหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะสั้นไปหน่อยก็นะเซฟเกมอะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าพอยต์มันให้มาเอามาทำติ่งอะไรนะครับลุยPreviously on Resident Evil Revelations. ตอนก่อนหน้านี้ที่ Resident Evil Revelation เสียการติดต่อกับคิดและเจสสิก้า
ก็นี่เป็นตัวอย่างตอนนี้เราก็ไม่ต้องดูครับเพราะเราเพิ่งเล่นผ่านเองตอนที่สองปริศนาสองเท่านะครับนี้เราอยู่กับคริสแล้วก็เจสสิก้านะครับอยากเล่นเป็นเจสสิก้าจังช้าหน่อยสิคริสพวกเราใกล้ถึงแล้วเจสสิก้าฉันหวังว่าอย่างนั้นนะขามันจะตายแล้วเนี่ยแคมป์ใกล้อยู่เหมือนกันนั่นแหละMaybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. มันอาจจะเพราะอากาศหรือไม่แน่ก็ยังอย่างทำให้เราติดต่อ HQ ไม่ได้ครับใช้ปืนพวกนี้ครับเครื่องบินตกโอ้ไม่นะมันระเบิด And the intel we got on Beltro was on the money. Come on. คือเราโทรทำงานเพื่อเงินนะครับตอนนี้เจ้าโอ้ฉันมั่นใจว่าไม่มีใครที่สามารถรอดจากนี้ได้มาหาอะไรในไซต์นี้กันฮะมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อเจอละกระสุนปืนพกนะครับคือมันบางทีมันจะซ่อนอยู่ตามพวกซากของครับถ้างั้นเราควรจะสแกนเรื่อยๆเฮ้ยนั่นไงกระสุนนี่ก็เปล่าไม่อยากได้กระสุนนะอ้าวหลายคาที่เลยสินะได้แผนการบินมานะครับมันบอกว่ามันรู้ว่าจะไปไหนต่อนะครับคือมันบอกว่าถ้าเป็นตามนั้นไอ้เหมืองนี่จะพาฉันไปถึงที่นั่นนะครับก่อนนะครับก็อยู่ในฐานน้ำแข็งนะครับที่นี่มันหนาวมากมากเลยเสียงหมาหอนหมาเห่าตายแล้วครับไปช่วงแม่ก่อน Looks that way, doesn't it? เหมือนไม่ใช่เหรอเวทโทรเราให้มันกลับมาจากความตายนะครับเราต้องหยุดปืนพกนะครับเราใช้ช็อตกันช่วงนี้ก่อนก็ได้ครับแกนได้ไหมเรียกพวกเหรอเรียกพวกเหรอนั่งเงียบว่าละบ้าเอ้ยบลัดเจ้าตรงมาแล้วครับเฮ้ยโหย
นี่อะไรวะน่ะคือนี่บอกเป็นเกเนตที่ใช้ทำให้ศัตรูงงนะครับแบบแต่ว่าทำให้พวก VOW มันไปหาซะนะไอ้บ้าอะไรไหนวะเอาไปกินแดกยาก็อุ้ยบ้าเลยไม่อยากทำร้ายหมานะเพราะเดี๋ยวโดนร้องเรียนจากไอ้พวกคนรักมากมายนะครับโอ้ยามีแค่2เม็ดเองเว้ยจิลใช่ไหมใช่เลยเป็นคู่หูนายเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ทำไมเหรอมีอะไรเหรอฉันอยากรู้เฉยว่าเชื่อใจฉันเหมือนกับจิลหรือเปล่าจากการเดานะทุกคนมี4ลูกครับยา3เม็ดโอเคฟื้นเลือดเต็มได้3ครั้งขอไปก่อนดีเอากำคริสนายปลอดภัยไหมรอก่อนเดี๋ยวเฮ้ยต้องเล็งดีๆครับทำไมต้องเบ่งอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหกระเด็นอยู่นี่บ้าเหอะเดี๋ยวรับใจก่อนกระสุนฉันอยู่ไม่ถึงแน่อีก2ลูกเว้ยเด้งอีกแล้วฉันกำลังเดินทางไปไปรวมกันเลยนั่นแหละก็ตายหมดนั่นแหละที่ต้องการอุ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยมาช่วยหน่อยดิยิงให้หน่อยดิเจสิก้าบ้าเอ้ยลูกกระสุนจะหมดแล้วเว้ยเราน่าจะรอดแล้วล่ะครับยืนได้ไหมโอเคฉันปลอดภัยดีมันบอกขามันหักนะครับมันถามว่าเชื่อใจฉันเหมือนจิลไหมไม่ต้องมาเทียบหรอกเพราะว่าความเชื่อใจมันเกิดได้ผ่านแอคชั่นแต่ผมรู้สึกว่าขามันจะหักแล้วมันเดินแบบเป๋อเลย What the fuckไปเถอะเร็วๆนั่นคือแอสเตอร์ใช่ไหมเหมือนกับว่าเป็นที่สองของมันอ่ะThis is Fort Ball. You read?
นี่คือฟ็อกบอลได้ยินไหมคิดอยู่นี่ฉันอ่านได้พวกเธอปลอดภัยไหมพวกเธอสองคนอยู่ไหนคือสภาพภูมิอากาศทำให้ถูกตัดขาดแล้วพวกนี้โอ้แย่แล้วทุกอย่างเป็นการจัดฉากเลยใช่ไหมคิดเอ้ยจิลกับปาร์เกอร์ไปหาพวกเธอบนเรือคิดมองนี่สิimpossible มันไปไม่ได้ไบรอันแกจะไม่ชอบนี่แน่นอนฉันเจอโดยตัวคริสงั้นเรื่องที่มันจะช่วยคนตายก็จริงดิคือเซตอัพก็คือมันบางเหตุว่าจะจับจิลกับปาร์เกอร์นะครับนั่นน่ะไม่มีปัญหาเพราะฉันกำลังจะไปที่นั่นรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะรู้เรื่องเร็วๆนี่แหละโอเคครับก็ครึ่งแชปเตอร์ก็มาอีกครึ่งนึงนะครับผมก็จะเซฟไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยโอเคครับเพลย์ไว้ก่อนเลยมาลุยเลยที่ห้องพักแขกเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับจิวฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยจิลปาร์เกอร์เธออยู่ไหนอ่ะฉันไม่รู้ในห้องมั้งบางห้องอยู่บนเรือน่ะพวกเวรนั่นมันเอาของฉันไปหมดเลยรีเทคคิวได้ไหมไม่อ่ะพวกเราควรจะรีกรุ๊ปประตูนี้น่าจะเข้าได้นะครับท่วมน้ำสกปรกเราจะเดินไหมอ่ะเดินไปเผื่อเจออะไรหลบไม่เจออะไรนั่นอ่ะท่วมเจ๋งแป้งมันเอาไอ้ไข่ควงไว้ในท่วมเช็ดแค่เฮ้ยดีการหลบนะครับอ้าวกำจมตีดิเฮ้ยเออนั่นแหละไอ้โง่เอ้ยขันน็อตพัซเซิลนี้นะครับทำให้ไอ้พวกนี้มันติดไฟให้หมดแค่นี้แหละครับบ๊ายบายเก็บกระสุนครับเพราะกระสุนพวกนี้ไม่หายากน่าดูอ้าวเฮ้ยทำไมมันหลบไม่ได้อ่ะผมหลบแล้วเราไม่เห็นบักเก็ตจิวจะสู้ไม่ได้แค่เกิดไม่มีอาวุธหลบเราหลบได้อย่างเดียวมันบอกมาอย่างนี้ไอ้โง่เอ้ยสองตัวไม่เอาโง่นี่ครับตรงนี้มีช็อตกันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เราต้องใส่บางอย่างเข้าไปหน่อยซึ่งก่อนที่ผมจะจับชัตเตอร์นี้ผมก็จะหาของมาใส่จนกว่าจะเจอครับไม่อยู่ให้โง่หรอกครับโอ้ยหยุดตัววะเนี่ยหนึ่งตัว
เร็วๆๆ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 
ลงไปข้างล่างนะครับตรงนั้นมีอะไรอ่ะจิลปลอดภัยไหมปลอดภัยโอเคแต่ว่าที่นี่มันเต็มไปด้วย VOW โอเคพวกเรากำลังจะไปเอาอาวุธกันละมันอยู่ทางนี้แต่ฉันไปไม่ถึงแค่นึงมันจะโอเคถ้าเราทำงานด้วยกันตรงนี้มีอีกเยอะครับพวกมันนะดูนะเอ้ยทำไมมันหลบไม่ได้อะเร็วดีวะเออผมจำได้ผมกดตรงจังหวะมาแล้วนะอุ้ยเกือบให้ทีครับอะไรวะบ๊ายบายข้าน้อยเกือบตายแล้วเพราะระเบิดตัวเองกระสุนเต็มนะครับคัสตอมพาร์ทคือที่เราจะเอาไว้เสริมปืนครับหลายบุญแล้วกล่องนั้นคือกล่องที่เราใช้เสริมปืนครับได้อาวุธที่หายไปนี่ครับเสริมปืนได้เนี่ยครับได้เราสามารถเราได้เพิ่มดาเมจละอันนึงนะครับอุ้ยลืมใส่อาวุธดาเมจเพิ่ม 10% นะครับโอเคแล้วครับเพราะว่าผมตายแน่นอนNow we contact HQ and tell them what the hell is going on. พวกเราจะคอนแทคนะแต่ว่าผมว่าผมไม่แปลแล้วมันเยอะเกินโดนอีกหนึ่งดาเมจนี่คือผมตายแล้วนะครับเลี้ยงดาเมจนะครับสแกนได้ครบ100จะได้ยานะครับโอ้ยโชคดีจังเรามีระเบิดเหลืออยู่หนึ่งลูกครับแต่ว่าระเบิดนั้นเป็นระเบิดที่รุนเอ้ยนั่นมีอะไรอ่ะกินเฮิร์บนี่แหละ thank you อะไรอ่ะกดแล้วไม่ใช่เหรอเจ็ดสิบสอง88อะไรอ่ะอ๋ออยู่ห้องนู้นห้องนี้ไม่มีของเฮ้ยอันนี้ไงคัสตอมพาร์ทอีกแล้วบอกว่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับหลบได้เว้ยไอ้หน้าปลาชาร์จทนตีนพิฆาตสแกนก่อนครับขอสแกนอันนี้ก่อนนะครับเผื่อเจออะไรเพราะว่ามันเอาแน่อะไรไม่ได้ครับเกมภาคนี้นี่ไงกระสุนเป็นพวกของนักเจริญพร
แล้วผมจะเอาช็อตกันยังไงอ่ะอยากได้ช็อตกันจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยกิ๊ดอะไรวะน่ะระเบิดมือเจออะไรวะปืนพกอ่ะโอ้ยมีมาตาปากกาเราไปที่ห้องช็อตกันระเบิดหมดแล้วเว้ยบ้าเอ้ยถ้าเห็นจุดหนึ่งแสดงว่ามันจะมีของใกล้นั้นนะครับกระสุนปืนพกแน่นอนเปิดมาก็เซอร์ไพรส์เลยแฮะเอาส้นตีนพี่คาดไปกินไม่มีอะไรเลยเอ้ยเร็วเร็วเออนั่นแหละตกใจหมดนะห้องอะไรวะลืมไม่มีอะไรให้สแกนเก็บในห้องเนี้ยไอ้บ้าเออมีแค่ปืนพกโง่ๆนะผมต้องหาของให้เจอให้ได้นะครับนะครับก็ลองหาไปเรื่อยๆเผื่อเจออะไรบางอย่างที่ใช้เป็นคีย์ไอเทมได้นะครับอะไรวะอะไรนั่นเนี่ยมีการเลเดอร์อีกแล้วเราจะเอาการ์ดจากไหนอ่ะหาตับปักเก็บขอแนะนำครับให้ท่านเก็บทีละตัวครับเพราะแต่ละตัวก็อืดๆเฮ้ยจะตายแล้วไม่เอาตายดีตายดีเฮ้โอเคปลอดภัยละจิวใกล้ตายละอย่าเข้ามานะเว้ยประตูที่ล็อกค่ะเอาไปประตูนึงก่อนที่ไหนคุณรู้ไหมห้องตีนอ
กระสุนหมดแล้วครับตรงนี้มันสแกนได้อะแต่อ๋อมันอยู่ข้างล่างผมรู้แล้วมันอยู่ไหนขอไปห้องก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยห้องตรงนู้นผมยังไม่เคยไปนะครับแต่ก็ไม่ผมก็ไม่มั่นใจมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าขอก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยสะดุ้งเลยลืมโอ้ยแทงหัวตกใจหมดไอ้บ้าเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนเราลงไปข้างล่างก่อนนะครับสะดุ้งเลยเมื่อกี้ทั้งนั้นนี่เล่นมาละรอบหนึ่งกระสุนมีหนึ่งนัดสุดท้ายจะยิงใครได้วันเนี้ยฉันสามารถไปที่บิดจากตรงนี้ได้แต่ยังไม่ไปเว้ยไปเอาของก่อนไปรู้ว่าคาบินก่อนที่ถูกนะที่ลงมาน่ากลัวนะเนี่ยมันลิ้นกันนี่เองแล้วผมเจ้าที่เอาช็อตกันจากไหนอ่ะตรงนี้มีของอยู่ใกล้ๆนี้มีของอยู่เจ้าแต่อะไรไม่รู้ว่าได้ไฟเลทเพิ่มขึ้นนะใส่ก่อนเลยห้องนั้นมีอะไรอ่ะจำไม่ได้โอ้ยน็อกเลยสแกนดิแฮนเกเน็ตไปสแกนในห้องน้ำเผื่อเจออะไรบางอย่างไม่มีปะขึ้นไปเดี๋ยวบิดเลยก็ได้ยาค่อยกินแล้วกันไม่หายเลยครับมองดูจุดเหลืองล่ะถ้ามีจุดเหลืองขึ้นแสดงว่ามีของอยู่ใกล้ๆแถวนี้ตอนนั้นไปมาแล้วก็อย่าไปอีกเลยไปบิดเลยนี่เราอยู่บนบิดแล้วนะครับดูสะพานเหมือนกับที่นี่มีใครมาแล้วเฮ้ยอะไรวะขอบคุณครับเปิดดูเนี่ยครับเราได้กระสุนช็อตกันไปแล้วแต่ว่าเรายังไปต่อไม่ได้ว่าแต่ว่าเรายังไม่มีช็อตกันมันหมายความว่าอะไรมีสองอาร์คินเลยมันหมายความว่าอะไรฮะยาเหลือไปเม็ดนึงนะครับห้องการคอมพิวเตอร์ฉันอยู่ที่สะพานแล้วอันนี้เป็นกระสุนที่ทำให้เก็บ
ปืนไอ้เก็บกระสุนปืนพกได้เยอะขึ้นครับระบบสื่อสารถูกตัดขาดนะครับฉันไปไม่ได้อันนี้ผมแปลไม่ได้ครับเสียงระเบิดกำเรือล่มไปแล้วเดี๋ยวบอกได้ว่านั่นเป็นเรือที่เรามางั้นเราก็อยู่ตรงนี้ดิจิวบอกอุ้ยซะปาร์เกอร์แกเป็นใครวะน่ะก็สำหรับพาร์ท2ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคลัชบายบายเจอกันพาร์ทหน้าไม่ตายเลย